แห่เป็นห่วงมดดำปากเบี้ยวเผยสาเหตุแล้วลั่นเกือบขิดทำเอาหลายคนแห่เป็นห่วงไปด้วยนะฮะหลังจากที่พิธีกรชื่อดังมดดำคชาพานโดยในรายการแฉนะครับเมื่อวันที่6กรกฎาคม2566ก็ได้มีคนสังเกตว่ามดดำที่กำลังอ่านข่าวอยู่นั้นนะครับดูเหมือนปากเบี้ยวผิดปกติจนคนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นมดดำเป็นอะไรนะฮะซึ่งต่อมานะครับทางแอดมินเพจรายการแฉก็ได้เข้ามาตอบชาวเน็ตนะครับว่าแม่มดดำไปทำฟันมาค่ะตอนนี้ใส่อุปกรณ์รักษาฟันเลยทำให้ปากแปลกๆนะคะสุขภาพแม่มดปกตินะคะแค่รักษาฟันอยู่เลยทำให้ปากดูแปลกๆไปนะรวมไปถึงด้านมดดำนะครับก็ได้โพสต์ข้อความชี้แจงผ่านเทรสนะครับว่าปากก็เบี้ยวตาก็ตกตอนแรกประมาทนึกว่ารักษาฟันมาอ้าวเฮ้ยเกือบขิดโคตรสุดอดใจอีกวันรักษาสุดหมอฟันโคตรน่ารักหาทางออกให้ไม่เกี่ยวกับทำฟันเกี่ยวกับเครียดทำงานจนเส้นประสาทอักเสบหนักเลยก็หายไวๆนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก.com นะฮะและขอขอบคุณเพื่อนๆที่ตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ